สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์แล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะเอากล้อง360องศากับตัวไม้คาร์บอน3เมตรนะครับก็จะเอามาติดใส่กับเรดเดอร์นะครับลองดูครับรอบนี้รอบก่อนผมจะติดใส่เป็นสแมชนะครับตรงแหลกท้ายนะครับแต่ว่าเรดเดอร์นะครับมันจะเป็นพื้นที่จำกัดนะครับไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนได้บ้างนะครับแต่ผมดูแล้วพักเท้าติดได้นะครับพักเท้าเพราะว่าเคยติดอยู่นะครับแต่ตรงนี้ถ้าจะติดครับต้องเปลี่ยนเป็นการตกแบบแร็คไทครับแบบใส่ของได้ที่เป็นท่อกลมนะครับถ้าเป็นการตกแบบเป็นพลาสติกแบบนี้มันเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วมันจะเอาตัวหนีบนี้มันหนีบไม่ได้นะครับที่หนีบมันจะหนีบไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่มั่นใจว่าหนีบได้ไหมครับเอ้ยผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่ามันน่าจะกัดตัวคาร์บอนนะครับก็อาจจะเอาลงมาติดตรงพักเท้านะครับอันนี้ก็จะกินสีพักเท้านิดนึงนะครับถ้าจะติดเนาะเดี๋ยวก็จะใส่ตรงพักเท้านะครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับก็ผมจะใช้3อันนะครับแบบนี้มันจะมี2อันที่เป็นยึดติดด้วยกันแบบนี้นะครับก้ามปูอันนี้ผมจะเอาไว้เป็นตัวค้ำไม้นะครับเพราะว่าเราต้องยืดไม้ออกนะครับมันอาจจะแกว่งนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวยึดหลักนะครับก็ได้ที่ยึดแล้วนะครับเราก็จะมาหนีบตรงพักเท้าหลังเลยนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อมาก็เอาตัวตูดไม้นะครับมาขันล็อกใส่ตรงนี้นะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับโอเคแน่นแล้วนะครับต่อมาก็ตัวนี้เป็นตัวค้ำนะครับโอเคก็ได้แล้วนะครับก็จะออกมาทรงประมาณนี้นะครับตัวยึดหลักก็มายึดตัวพักเท้านะครับแล้วก็เรียงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาช่วยจับอีกทีนะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันแกว่งมากนะครับอันนี้ก็ต้องได้ยอมให้ตัวคาร์บอนเป็นรอยนิดนึงเนาะมันก็เหลืองแล้วแหละผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้ก็ขันไม่ต้องล็อกแน่นมากครับเดี๋ยวคาร์บอนจะแตกได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวออกไปลองข้างนอกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับเป็นยังไงครับตรงไม้ผมว่ามันใหญ่ๆเนาะตรงนี้ตัวด้ามจับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยื่นให้ดูนะครับที่อยู่ในบ้านผมยื่นประมาณนี้นะน่าจะอยู่ตรงกลางสุดแล้วนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวไปลองเทสดูกันนะครับว่าจะออกมายังไงเนาะแต่ว่าความยาวไม้นี่พอๆกับรถเลยนะครับตอนนี้มีไม่ดียาวกว่ารถอีกนะครับครับเดี๋ยวไปลองกันโอ้โหมันยาวจริงโอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลยเนาะแต่ไม้ยาวมากเลยThank you.
โอเคครับโอ้โหก็มาลองถึงห้วยโทงเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขนาดผมว่ายืดก็เกือบครึ่งนึงแล้วนะน่าจะครึ่งนึงแล้วนะครับของ3เมตรก็รู้สึกว่ามันแกว่งอยู่แต่ว่าก็แข็งแรงดีนะครับตอนขี่มาก็ลองขี่เร็วๆก็มีสั่นบ้างครับแต่ว่าก็กล้องไม่หลุดเนาะก็ยังคงสภาพเดิมไว้เลยนะครับไม้ไม่หดลงด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับก็ตามราคาเนาะอันนี้บรรยากาศก็โอเคนะครับอยู่ห้วยโทงนะครับตอนนี้ประมาณ5โมงนะครับเกือบ6โมงโอ้โหยาวมากนะครับน่าจะยาวกว่าตัวรถอีกนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็แข็งแรงครับที่ยึดที่ค้ำประมาณนี้ก็มีสันสันบ้างเนาะตามที่ผมพูดไปไปเดินทางกลับจอดนานนะครับวันนี้เพิ่งเอามาขี่นะมาดูครับฝุ่นเต็มเลยเดินทางกลับกันเราพูดจะแสงสวยมากเลยครับตอนนี้